หมึกสายนะคะเดี๋ยววันนี้แม่รัฐจะมาทำให้ทานค่ะแม่รัฐสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะทำกัน3อย่างเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างคะแม่รัฐมีหมึกสายต้มหวานมีหมึกสายผ้าหมึกสายทอดซีอิ๊วอ๋อ3อย่างเลยมีต้มหวานผ้าแล้วก็ทอดซีอิ๊วนะคะให้ดูหมึกสายที่เราได้มาสดๆเมื่อเช้าก่อนนะคะนี่คือเซลล์นี่คือยังดิบๆๆๆอยู่เลยอันนี้คือสดมากใช่ยังเต้นอยู่เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือตอนที่พี่บ่าวเอาขึ้นมาค่ะเขาเหมือนใส่ตะข่ายแล้วก็ลากมาก่อนเมือกอะไรนี่ค่อนข้างจะหลุดออกไปเยอะแล้วนะคะแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงต่อคะต้องล้างก่อนเนาะล้างด้วยน้ำเกลือใช่ไหมคะล้างด้วยน้ำเกลือโอเคเดี๋ยวผสมน้ำเกลือได้เลยค่ะใส่เยอะไหมให้น้ำใส่ได้เลยนะเดี๋ยวทำน้ำเกลือก่อนนะคะจะได้ล้างหมึกกันเทใส่หมดเลยหมดเลยเหรอจะไม่เค็มไหมคะไม่เค็มหมึกสายนี่คือเราล้างน้ำเกลือจนเมือกเขาหลุดออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นเลยเนาะสะอาดเลยตัวขาวจั๊วโอเคหลังจากที่เราล้างหมึกสายกับน้ำเกลือจนสะอาดแล้วนะคะเราจะแบ่งหมึกออกเป็น2ส่วนค่ะโดยส่วนแรกนะคะเราจะเฉือนเอาตาแล้วก็ไส้ออกเพื่อสำหรับทำเมนูพลาแล้วก็ทอดซีอิ๊วค่ะส่วนอีกเมนูอย่างหมึกสายต้มหวานนะคะแม่รัฐบอกว่าเราจะเอาแค่ตาออกอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะหมึกผ้าหมึกอะไรเนี่ยต้องเอาออกให้หมดค่ะเอาพกขี้พกดีออกอ๋อคือถ้าเป็นแบบต้มอ่ะน้ำหมึกเขาก็จะละลายลงไปในน้ำแกงใช่ไหมคะอย่างนั้นน่าอร่อยแต่ว่าถ้าเราเอาไปผัดหรือว่าเอาไปพลาอย่างเงี้ยถ้าเขาละลายลงไปมันจะไม่น่ากินด้วยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยจะไม่เข้ากันหั่นหัวกับหนวดออกก่อนนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งหมึกสายนี่เขาจะค่อนข้างเหนียวเหนียวมันจะเหนียวถ้าเราไม่หั่นนี่ก็คือพอไปผัดปุ๊บเหนียวเลยเคี้ยวไม่ออกเคี้ยวไม่ออกเป็นต้มเราไม่ต้องหั่นหรอเขาก็ต้มทั้งตัวหรอหมึกต้มเขาต้มทั้งตัวค่ะแล้วจะไม่เหนียวหรอแม่มันก็เหนียวแหละแต่ว่ามันเมนูมันเป็นหมาแบบนั้นก็ต้องไปแบบนั้นเลยนะคือกินทั้งตัวก็ได้อรรถรสอีกแบบใช่เนาะตัวนี้มีไข่ด้วยนะคะเหลืองนวลสวยเลยจานอร่อยจานแรกจากหมึกสายนะคะเดี๋ยวเราจะทำพลากันก่อนเครื่องก็จะเหมือนกับพลาทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าใส่เป็นโหระพาปกติพลาหนูจะเห็นเขาใส่เป็นสารแหน่เนาะแต่ที่นี่ใส่โหระพาเหรอคะแปลกอะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาหมึกสายลงไปลวกก่อนครึ่งนึงพอเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเอาไว้ทอดซีอิ๊วพอโดนน้ำร้อนๆนี่คือหนวดขม้วนเลยนะคะพอแล้วไหมคะพอแล้วเนาะแป๊บเดียวเองค่ะ10วิแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะมันเด้งดึงดังมากเลยนะคะเนี่ยดูดิมันสดมากอ่ะเดี๋ยวหนูเด็ดผักต่อช่วยแม่รัดซอยแบบบางๆเลยนะคะเพราะเป็นผ้าเนาะแม่เนาะก็ต้องบางๆค่ะจะได้เวลาเคี้ยวจะได้แบบอรรถรสพลานี่เราจะออกไปทางแนวไหนคะเปรี้ยวเผ็ดเค็มประมาณนี้นะคะเพราะว่าเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวกับเกลือแค่นี้เลยก่อนจะพลาดขอชิมแบบลวกอย่างเดียวก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะถูกแล้วนะคะหนวดเขาก็ม้วนกลมสวยเลยสีก็จะออกเป็นน้ำตาลชมพูนะคะเด้งกรอบเด้งแล้วก็เค็มนิดนึงค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นหมึกที่แบบมีรสหวานเหมือนพวกหมึกหอมอะไรอย่างนี้ไม่แบบนั้นนะคะคือเขาก็จะมีแค่แบบติดเค็มๆนิดๆความพิเศษของเขาก็คือความเด้งกรอบสู้ฟันอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาพลากันเลยเริ่มจากหมึกสายที่เราลวกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะปลายช้อนเพราะว่าหมึกเขามีรสเค็มอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้หนูชิมก็ออกจะติดเค็มนิดนึงนะคะแม่ชิมนะคะชิมน้ำเค็มเติมมะนาวอีกหน่อยนะแม่พอเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปเครื่องผ้าก็มีตะไคร้ซอยหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะซอยไว้แบบละเอียดทุกอย่างเลยโหระพาลงไปคลุกด้วยนะคะแล้วเก็บส่วนหนึ่งไว้โรยหน้าโอเคแค่นี้เหรอคะใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ล่าหมึกกระสายทำง่ายมากหนึ่งจานจากหมึกสายนะคะก็คือหมึกต้มหวานก็จะมีหมึกสายที่เราหั่นเอาแต่ตาออกนะคะดีของเขายังอยู่เนาะแล้วก็จะมีน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บแค่นี้เลยนะคะคือหมึกต้มหวานจะไม่เหมือนอย่างต้มหมึกน้ำดำที่หนูต้มหมึกกระตอยอะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาเหมือนจะใส่พวกตะไคร้ใส่หอมด้วยแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเครื่องสมุนไพรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ไม่ใช้น้ำด้วยเดี๋ยวเราเอาหมึกลงแล้วเดี๋ยวน้ำออกหรือไงคือใช้น้ำจากหมึกนะคะในการต้มเขาเลยใส่น้ำปลานะคะชูช่า2ช้อนพอเดี๋ยวเค็มไม่เค็มปรุงเพิ่มได้แล้วไงต่อคะใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเยอะไหมคะน้ำตาลใส่2ช้อน2ช้อนเหมือนกันเนาะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ2ช้อนเท่าๆกันแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำปลากับน้ำตาลให้ละลายนะคะให้เข้ากันไปเลยกลิ่นตอนนี้คือหอมมากเลยนะคะเป็นกลิ่นอารมณ์เหมือนเวลาจะทำปลากระพงทอดน้ำปลาประมาณนั้นเลยกลิ่นน้ำปลาหอมๆนะคะพอเข้ากันปุ๊บก็ใส่หมึกได้เลยใส่หมึกสายลงไปเลยนะคะทำง่ายนะแม่มีแค่2อย่างเองอะเครื่องอะก็คือจะใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะออกมานะคะคือเน้นเป็นเมนูผัดซะมากกว่าเนาะแบบไม่ถ้าเป็นต้มอาจจะไม่เข้าเพราะว่าเขาเหนียวหรือเปล่าใช่เขาเหนียวเขาเหนียวนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์แบบผัดกะเพราได้หรือว่าทอดซีอิ๊วอย่างที่เราจะทำก็ได้เหมือนกันแป๊บเดียวนะคะน้ำหมึกออกมาเลยตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะออกมาแบบเป็นสีดำเหมือนเวลาทำต้มน้ำดำอย่างนั้นจะอีกไม่นะคะอารมณ์เหมือนหมึกฉาบแบบนั้นเนาะหอมมากเลยนะคะก็คือเคี่ยวอีกสักพักให้น้ำเข้าเนื้อก็คือใช้ได้แล้วอร่อยจากหมึกสายที่แม่รัฐจะทำให้ทานนะคะนั่นก็คือหมึกสายทอดซีอิ๊วค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยนะคะแค่นำหมึกสายไปหมักกับซีอิ๊วแล้วก็นำมาทอดให้สุกหอมก็พร้อมทานแล้วล่ะค่ะมาชิมกันเลยดีกว่าหมึกสายทอดซีอิ๊วคือจะกินกับซีฟู้ดก็ได้นะคะหรือกินเปล่าๆก็ได้หนูกินเปล่าๆก่อนหอมมากหอมกลิ่นเหมือนเวลากินปลาทอดซีอิ๊วแบบนั้นเลยแต่ว่าเป็นหมึกนะคะเค็มๆแล้วก็เด้งๆกินกับข้าวอร่อยดีค่ะหมึกสายทอดซีอิ๊วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้คือตำมาแบบรสจัดมากคือเผ็ดนี่คือนำโด่งขึ้นมาเลยนี่คือใส่พริกขี้หนูหมดสวนเลยนะแล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนที่เป็นหนวดอ่ะเหมือนจะเหนียวกว่าตัวส่วนที่เป็นตัวเนาะเพราะว่าเขาแบบเหมือนมีปุ่มๆนะเวลาเคี้ยวแล้วมันก็จะแบบหยิบหยับหยิบหยับแต่ว่าส่วนที่เป็นตัวจะออกนุ่มๆเดี๋ยวชิมพลามาดีกว่าเพราะว่าพลาเนี่ยจะลวกมาแบบสะดุ้งน่าจะไม่เหนียวไข่แบบเน้นๆเลยนะคะไข่คือมันมากจะไม่ได้เหมือนไข่หมึกกล้วยที่หนูเคยกินนะคะคือถ้าเป็นหมึกกล้วยมันจะเป็นแบบเคี้ยวไปแล้วมันจะเหนียวๆมันแต่ว่าอันนี้คือข้างในเหมือนเขาจะเป็นน้ำๆนะคะไม่แน่ใจว่าพอเราลวกแป๊บเดียวด้วยหรือเปล่าใช่เราลวกแป๊บเดียวพอเราลวกแป๊บเดียวนะคือกัดเข้าไปข้างในเหมือนเขาเป็นแบบน้ำๆมันๆอ่ะอร่อยอ่ะมันนิ่มมันนวลไปหมดเลยอ่ะแล้วก็พลานี่คือปรุงมาแบบเปรี้ยวนำนะคะปกติหนูไม่ค่อยได้ทานพลาที่ใส่โหระพานะจะใส่เป็นพลาที่กินกับสลัดแหน่มากกว่านะแต่ก็อร่อยเข้ากันดีค่ะชิมหมึกสายต้มหวานบ้างนะคะอันนี้ตอนที่เราต้มเนี่ยต้มทั้งตัวแต่ว่าแม่บอกว่าก่อนจะกินก็หั่นซะก่อนเพราะว่าตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะเคี้ยวไม่ไหวนะคะพอตัดปุ๊บได้เห็นเลยว่าข้างในเขาเป็นน้ำหมึกนะคะสีดำๆส่วนนี้แหละความอร่อยเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ให้หั่นนะคะ
เหนียวนะเคี้ยวค่อนข้างเคี้ยวยากเลยแต่ว่าไม่เหนียวเท่าแบบทอดนะคะเพราะว่าแบบทอดนี่คือทอดจนแบบเขาหดเลยแต่นี่คือต้มแบบแค่พอน้ำเขาออกมานิดหน่อยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะออกแนวหวานเค็มเนาะเป็นหวานๆเค็มๆถ้านึกไม่ออกอารมณ์เหมือนเวลาที่เรากินปลากระพงทอดน้ำปลาประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าจะออกไปทางหวานกว่าแล้วก็ตัวหมึกนี่ก็คือเหนียวเหนียวเด้งเด้งแต่ว่าหนูกินส่วนที่เป็นเหมือนหัวเขาอะค่ะข้างในอะคือมีเหมือนน้ำหมึกด้วยตัวน้ำหมึกนี่แหละที่มันจะเหมือนมันหอมอะแล้วมันก็จะเหมือนมันๆ นิดนึงนะคะเวลาเคี้ยวแล้วเพลินดีจานอร่อยจากหมึกสายของเราวันนี้นะคะทั้งสดทั้งอร่อยมากๆเลยจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะพี่บ่าวพี่โม่พี่รักแล้วก็ทีมงานบ้านปักของบ้านท่าทุกท่านนะคะที่พาออกไปหาหมึกกันตั้งแต่เช้ารวมถึงแม่รัฐด้วยนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะแทนคำขอบคุณจากรายการตามอำเภอจานนะคะวันนี้มีกิฟเซตบิกุนะคะน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตชมใหม่นะคะมีนมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวมอบเอาไว้ให้แม่รัฐทานนะคะมีครบทั้ง4รสชาติเลยอันนี้ทานแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องแน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะที่อยากลองชิมบิกุทั้ง4รสชาติแบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านได้เลยค่ะแต่ว่าความอร่อยจากบ้านปากคลองบ้านท่าอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรียังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงหน้ามีของหวานมาฝากแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SC ช่อง34ด้วยนะคะ